ครับสวัสดีเพื่อนๆ นะครับคลิปนี้นะครับจะมาทำการเปลี่ยนหัวลำโพงให้เพื่อนๆดูนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิดฝาหมวกถอดวอยเก่าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดไว้กันนะครับว่าไว้ที่ซื้อมาเนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับวัดเพื่อให้รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องกันพลาดไปด้วยนะครับเผื่อมันใช้งานไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาถอดอีกนะครับใช้งานได้นะครับตัวนี้ไว้ใหม่ที่ซื้อมานะครับสติกเกอร์ก็ลอกออกให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะใส่ไว้ลงไปนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องก่อนที่เราจะใส่ไว้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำความสะอาดขอบตรงนี้นะครับขอบที่เชื่อมต่อระหว่างสไปเดอร์ขอบที่เชื่อมต่อกับระหว่างสไปเดอร์กับกลวยลำโพงเนี่ยเพื่อให้สะอาดนะครับอย่างแรกนะครับเพื่อให้สะอาดแล้วก็เพื่อให้ขดลวดเนี่ยมันลงเข้าไปได้นะครับก็ทำความสะอาดกาวออกนะครับกาวที่มันติดไว้มาตอนแรกนะครับอันนี้คือขูดไว้ก่อนนะครับเนี่ยไม่อยากมาขูดทีหลังนะครับโอเคตอนเราทำความสะอาดเนี่ยก็หาเทปกาวหรือว่าหาสติกเกอร์เนี่ยมาแปะตรงรูไว้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้เศษฝุ่นเนี่ยมันหล่นเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำงานยากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เสียเวลาเอาออกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเมื่อเราทำความสะอาดขอบนี้แล้วนะครับเราก็ใช้กระดาษกาว2หน้าหรือว่าสติกเกอร์เนี่ยทิ่มลงไปในรูนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับเพื่อให้เศษฝุ่นหรือว่าสนิมเนี่ยมันติดขึ้นมากับตัวสติกเกอร์ของเรานะครับต่อมานะครับก่อนใส่ไว้เนี่ยเราต้องเช็คความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับใช้ลมเป่าใช้อะไรอย่างดีนะครับตัวนี้เราก็พร้อมใส่นะครับก็ลอกเนมเพจลอกยี่ห้อออกให้เรียบร้อยนะครับใส่นะครับลวดทองแดงให้ตรงกับขั้วนะครับลืมบอกนะครับลืมบอกตัวนี้นะครับไว้เนี่ยผมจะแบ่งเป็น
สี่ส่วนนะครับหรือว่าส่วนละ 25% นั่นเองนะครับผมจะลงไปในร่องประมาณ3ส่วนนะครับก็คือ 75% นะครับก็จะอยู่ประมาณระดับนี้นะเล็บผมนี่แหละครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มกล้องนะครับฟิล์มกล้องสมัยก่อนนะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะใช้ฟิล์มจอหนังกลางแปลงเนี่ยหรือว่าหาแผ่นพลาสติกบางๆเนี่ยสอดเข้าร่องนี้นะครับเพื่อให้มันถีบตัววอยออกมาด้านนอกนะครับเพื่อไม่ให้วอยไปเบียดแกนกลางนะครับแล้ววอยเราก็จะตรงด้วยนะครับส่วนกาวที่ใช้นะครับเป็นอีพ็อกซี่นะครับก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับก็เลือกแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับตรงนี้ผมมียี่ห้อนี้นะครับก็เลยใช้ยี่ห้อนี้นะฮะก็ประมาณ100-120ประมาณนี้นะครับความหนาบางเนี่ยไม่เท่ากันนะครับสำหรับลำโพงแต่ละยี่ห้อนะครับก็ต้องเลือกดีๆนะครับตรงนี้นะลงไปนะครับใส่ไปสัก 4-5 อันนะครับใส่ให้รอบเลยนะครับก็จะหยอดกาวนะครับช่วงแรกเนี่ยเราจะหยอดไปเป็นจุดเป็นจุดนะครับเหมือนการเชื่อมเหล็กนะครับเพื่อให้มันอยู่ตัวก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอ
ตาส่วน1ต่อ1นะครับปิดไว้นะครับปิดดีๆนะฮะพวกนี้มันจะเหนียวนะครับก็ผสมให้เข้ากันนะครับผสมให้เข้ากันเนี่ยมันจะอุ่นๆนะครับสำหรับการทำปฏิกิริยาติดเป็นจุดก่อนนะครับนะตัวนี้เนี่ยแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะลงไปพักไว้นะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับทำเหมือนกันสำหรับวิธีการเปิดหมวกของวอยนะครับเปิดหมวกตรงนี้หรือว่าเอาวอยออกเนี่ยผมมีคลิปนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากได้เนี่ยก็สามารถขอมาได้นะครับเวลาเพื่อนๆดูคลิปของผมเนี่ยก็ไม่อยากให้กดข้ามโฆษณานะครับเพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนผมนะครับเพื่อให้ผมได้มีคลิปได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับThank you.
ผสมเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะนี่นะครับแล้วก็ได้แล้วนะครับ2ดอกนะครับเดี๋ยวพอมันแห้งเนี่ยเราก็จะอัดกาวเข้าไปนะครับตรงขอบเพื่อให้มันอยู่แน่นสนิทไปเลยนะครับตอนนี้เราดูทิศทางของวอยนะครับเผื่อมันไม่ตรงเราก็ยังสามารถแก้ไขได้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้ต่อนะเดี๋ยวมาทำให้ดูต่อนะครับเดี๋ยวรอกาวแห้งก่อนนะครับ